ันก็เป็นเจตนาเป็นความตั้งใจที่คุณแม่จะใช้ชีวิตเพื่อที่จะรับใช้ใครได้บ้างเราเชื่อว่ามนุษย์ทุกคนพ้นทุกข์ได้นั้นการช่วยคนให้กลับไปถึงความบริสุทธิ์ตั้งมั่นKata et elle à 19. Un jour, son beau-père l'a droguée avant de la violer dans son sommeil. Enceinte, elle a refusé de croire à sa grossesse, jusqu'au bout. Et lorsque l'enfant est né, elle a failli le tuer. มาอยู่ที่นี่ตอนที่ลูกได้อายุ10วันช่วงนั้นมีทั้งหมดเนี่ย20นะคะ20ก็คือแม่10ลูก10ก็คือเรือนจำจังหวัดภูเก็ตค่ะก็เป็นคดียาเสพติดอยู่ในคดียาเสพติดแล้วก็เรือนจำมาแล้วหลายครั้งอยู่ในวงการก็คือว่าอยู่ในแวดวงของยาเสพติดก็คือ20ปีเจอคุณยายเมื่อคุณยายเข้าไปทำโครงการของจิตแพทย์สอนตั้งแต่นอนอยู่ในครรภ์แล้วพอคุณยายกลับเห็นแค่ชายผ้าจีวรด้านข้างก็เลยบอกว่าเดี๋ยวถ้าออกไปได้เราจะไปบวชที่วัดนี้แม่ชีน้องไม้ได้เข้ามาครั้งแรกก็คือยังไม่เจอคุณยายจ๋าค่ะคุณยายไปถามแม่ชีท่านนั้นว่าที่นี่มีแม่ชีบวชลูกมีแม่ชีบวชเรียนไหมมีแม่ชีบวชลูกแก้วไหมที่นี่เห็นรถเก๋งสีดำมาจอดหน้าเสถียรธรรมสถานคุณยายแม่ชีของน้องไม้ก็บอกว่าแม่ชีสันสนีมาแล้วทีนี้คุณยายของแม่ชีน้องไม้ก็ดีใจว่าหนูจะปลอดภัยทางนั้นแล้วเพราะว่าทางบ้านอันตรายMeychi Sonsane was once a top fashion model in Thailand. As a child, she was raised by her single mother, who tragically passed away when she was 15 years old. มันเป็นการสูญเสียที่ทำให้แม่เติบโตขึ้นแม่เนี่ยเข้ามาสู่วงการนางแบบเนี่ยก็เพราะว่าแม่เห็นป้ายการบอกว่าจะมีการประกวดมีเงินเดือนมีงานทำมีคนยอมรับแล้วก็แก้ปัญหาประสบความสำเร็จแต่บางทีแม่ก็สงสัยว่าชีวิตของแม่คืออะไรแล้ววันหนึ่งเนี่ยค่ะแม่ตัดสินใจทิ้งเลยพ่อแม่รู้ว่าเงินไม่ใช่คำตอบแล้วแม่ก็หยุดในวันที่แม่ออกบวชเมื่อตอนอายุ27เนี่ย Meychi Sonsane spent the next 7 years learning the teachings of Buddha In 1987 she created the SatiraDharma Satan Foundation, a community center whose objective is to help people become noble and to liberate them from suffering. โครงการแรกที่คุณแม่ทำในเสถียรธรรมสถานคือการช่วยเหลือผู้หญิงที่ถูกทารุณกรรมทางเพศช่วยแม่ที่ท้องไม่พึงประสงค์ซึ่งเป็นซิงเกิลมัมได้มีชีวิตที่ต่อลมหายใจให้กับลูกจนวันหนึ่งก็คลอดลูกปวดท้องอืดมากๆปวดท้องอุจจาระมากๆเลยก็ไปถ่ายเดินถ่ายทั้งวันเลยค่ะก็ไม่ออกก็เลยไปนั่งอยู่ในห้องน้ำเบ่งพยายามเบ่งครั้งสุดท้ายก็เบ่งออกมาคือลูกได้ลูกมาก็ตายสุดร้องไห้และเสียใจมากเลยช่วงเวลาที่เรียนอยู่นะคะก็จะมีโครงการค่ายพุทธบุตรที่ทางโรงเรียนจะมาทางโรงเรียนจะพาเด็กๆมาเป็นค่ายพุทธบุตรในการปฏิบัติธรรมแต่เนื่องด้วยเรามีสภาวะที่มีเหตุการณ์ที่จะต้องตั้งครรภ์ในวัยในการเรียนนะคะแล้วทางนักสังคมสงเคราะห์ครูอาจารย์ที่ท่านเมตตาเรานะคะก็แนะนำว่าถ้าเป็นไปได้อยากจะให้มาอยู่ที่นี่ที่ปลอดภัยเพราะว่าเราอยู่ในเหตุการณ์ที่ถูกกระทำจากครอบครัวถ้า
าเรารักษาใจของเด็กได้เล็กมากเท่าไหร่ก็เท่ากับช่วยโลกได้มากเท่านั้นเราจึงให้เด็กๆได้เรียนรู้ตั้งแต่เรื่องของชีวิตเรื่องของความพยายามที่จะช่วยตัวเองและเวลาที่เขาพึ่งตัวเองได้เขาก็จะให้โลกใบนี้พึ่งเขาได้การที่เปิดโอกาสให้เด็กที่ไม่มีโอกาสเข้ามาในการบทเรียนเนี่ยคุณแม่ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากมายเป็นอีกหนึ่งในตัวอย่างที่ทำให้เห็นว่ามายมาจากคนที่มีโอกาสน้อยก็จริงแต่มายจะมีไปถึงมายจะมีสติปัญญาและไปถึงความสว่างได้ถ้าเราให้โอกาสมายให้เข้ากลับไปให้โอกาสตัวเองตอนนี้น้องมายมาอยู่ที่นี่10เดือนแล้วเจ้าค่ะก็ที่นี่เป็นความปลอดภัยของตัวน้องมายค่ะที่มาอยู่ที่นี่ก็เพราะว่าได้ความปลอดภัยจากทางบ้านมากกว่าเจ้าค่ะเพราะทางบ้านอันตรายเจ้าค่ะกิจวัตรจากประจำวันของน้องไม้นะคะตื่นมาก็ต้องตื่นมาแล้วก็ได้ปลุกน้องแม่ชีน้องพิมพ์เจ้าค่ะแม่ชื่อแม่ชีน้องพิมพ์เป็นพุทธสาวิกาบวชก่อนเป็นพันเตของน้องไม้เจ้าค่ะแต่ตอนนี้แม่ชีก็ได้ปลุกน้องอยู่เจ้าค่ะปลุกน้องเสร็จแล้วต้องพาน้องอาบน้ำแล้วก็อาบน้ำเสร็จก็มาสวดมนต์ทำวัดเช้าค่ะทำวัดเช้าเสร็จก็ไปวินทบาทเจ้าค่ะวินทบาทก็ไม่ได้ไปวินทบาทขอข้าวของญาติโยมค่ะแต่ว่าไปจาริกบุญหรือว่าไปเยี่ยมญาติโยมโปรดญาติโยมที่ภายด้านนอกเจ้าค่ะบิณฑบาตเสร็จแล้วก็มาช่วยแม่ชีแยกอาหารแล้วก็แยกอาหารเสร็จก็ฉันข้าวเจ้าค่ะอานุภาพแห่งพระพุทธเจ้าทั้งปวงจากนั้นก็ฉันข้าวเสร็จก็ได้ภาวนากับการทำงานของแต่ละงานเจ้าค่ะแต่ว่าคุณยายจ๋าบอกว่าให้เป็นเลขาของแม่แบมก่อนเจ้าค่ะซึ่งแม่แบมเป็นพูด2ภาษาค่ะก็คือภาษาอังกฤษด้วยทีนี้คุณยายจ๋าบอกว่าให้เรียนรู้ไปก่อนค่ะคือการที่เราได้ช่วยเหลือคนมากมายเนี่ยคนเราเนี่ยนะถ้าเกิดมาแล้วมันมีแต่ความเห็นแก่ตัวเองเนี่ยโลกใบนี้ก็คงไม่มีความสงบฉะนั้นขอบคุณโอกาสในทุกโอกาสที่เราได้รับใช้ขอบคุณโอกาสที่เราได้เป็นประโยชน์เราก็จะถ่อมตัวมากเลยในการที่จะรับใช้คนที่รับใช้และประสบความสำเร็จคือตัวตนเล็กงานจะใหญ่เพราะใจเกรี้ยงเกลาจากกิเลสค่ะการเข้าไปเยี่ยมเด็กในคุกเนี่ยคุณแม่เริ่มต้นจากการเอาเด็กบ้านสายสัมพันธ์เข้าไปช่วยเหลือผู้ชายที่เคยข่มขืนผู้หญิงเพื่อให้เขาได้เรียนรู้การให้อภัยเมื่อเราได้สอนให้ผู้หญิงเหล่านี้ได้ให้อภัยเราก็ไปมองเห็นความทุกข์ของผู้ชายและผู้หญิงในคุกจากนั้นเราก็เริ่มต้นในการที่จะเข้าไปช่วยทั้งผู้หญิงผู้ชายในคุกเพื่อให้เธอรู้สึกได้ถึงความไม่มีคุกในใจคุกคือกำแพงสูงแต่ใจของเธอเนี่ยเป็นอิสระจากการปลดปล่อยของตัวเธอเองเพราะฉะนั้นพอออกจากเรือนจำก็คือว่าอยู่ที่บ้านก่อน3เดือนเพราะยังมีคุณย่าอยู่พออยู่กับคุณย่าได้3เดือนคุณย่าก็เสียก็เลยตั้งใจไว้แล้วว่าก่อนที่หน้านั้นก็คือเคยบอกคุณย่าว่าจะบวชก็เลยตัดสินใจมาที่นี่อยู่ที่เสถียรนี่ได้4ปีเจ้าค่ะแล้วก็มาตอนแรกก็ที่เนี่ยขาดคนสวิตชิ่งก็มีคนตาจับกล้องอะไรแล้วก็เลยมาลองช่วยคนนึงก่อนที่อยู่ในห้องนี้ก็คือมาสวิตช์ให้เฉยๆแต่ตอนแรกก็กลัวเหมือนกันเพราะว่าสวิตช์เสถียรออกไปข้างนอกคุณยายจ๋าอย่างเงี้ยดันเราแล้วบอกว่าเอาเราจะให้ทำได้ยังไงไปเมื่อสวิตชิ่งอ่ะพอได้มาอยู่ห้องนี้ได้ทำงานไปกับคุณยายแล้วก็เห็น
ซที่เขาเขียนข้อความเข้ามาเขาบอกเขาขอบคุณทีมงานขอบคุณที่ทำให้เห็นคุณยายคำสอนของคุณยายทำให้เขาไม่ฆ่าตัวตายเราไม่รู้ว่าคนเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนคนที่ดูเฟซนี้อยู่เราทำให้คนหนึ่งคนไม่ฆ่าตัวตายอ่ะเราก็ได้อานิสงส์ตั้งแต่นั้นมาเราก็ตั้งใจทำงานตรงนี้มาตลอดค่ะแม่มีความบอบช้ำในเรื่องหัวใจมาแล้วเกิดปัญหาแล้วแต่สิ่งหนึ่งเนี่ยที่ท่านแม่ชีศาสนีสอนเราเสมอว่าเราอย่ากีดแผลตัวเองฉะนั้นจะนำศิลปะต่างๆทุกแขนงมาเยียวยาตัวเองได้ยังไงแต่สำหรับตายก็จะใช้หลักของใช้ทำเทียนที่มันมีความร้อนแต่เราจะสามารถประดิษฐ์ให้มันงดงามขึ้นเหมือนการได้เราปฏิบัติในใจให้เราเปลี่ยนจากจิตที่ขุ่นมัวมาเป็นจิตที่เบิกบานประทับใจของคุณยายจ๋าก็คือคุณยายจ๋าท่านจะไม่ปิดโอกาสหรือว่าไม่กำบังโอกาสที่จะไม่ให้คนอื่นที่เขาไม่มีโอกาสให้เข้ามาในเสถียรธรรมสถานมาเพื่อบวชให้พ่อแม่แล้วมาอยู่ที่นี่เราทำอะไรให้กับคุณยายได้ก็ความกตัญญูเพราะท่านเป็นคนที่เหมือนคืนชีวิตกดรหัสชีวิตของเราให้อีกครั้งหนึ่งเราจะทำยังไงให้กตัญญูกับแผ่นดินที่เรากำลังยืนอยู่ก็คือรับใช้ค่ะรับใช้ทุกอย่างไม่ปฏิเสธอะไรที่เราจะทิ้งเอาไว้ให้กับความดีกับแผ่นดินถึงจะเป็นที่สถานที่ชุมชนเป็นชุมชนเล็กๆ เป็นคนหนึ่งที่เคยติดคุกก็อยากให้กำลังใจกับคนที่เคยกระทำความผิดอยากให้ทุกท่านก็คือกลับมาให้อภัยตัวเองอ่อนโยนกับตัวเองแล้วก็กลับมารักตัวเองแค่นี้ไม่ต้องขอโอกาสจากใครแล้วถ้าเรายังไม่ให้โอกาสตัวเองก็อยากให้เราให้โอกาสตัวเองก่อนค่ะการที่คุณแม่ไม่มีผลประโยชน์กับคนเนี่ยทำให้คุณแม่ฉุดช่วยคนได้อย่างมากมายและในความมากมายนั้นเราต้องถ่อมตัวและขอบคุณเขาว่าเขาทำให้เรามีประสบการณ์ในการช่วยเหลือที่ใช้กุศโลบายยังมีปัญญาของเราช่วยได้ค่ะเราต้องใช้3หลักคือ1มีปัญญามีการให้อภัยแล้วมีกุศโลบายในการช่วยความรักที่ไม่มีเงื่อนไขของความเห็นแก่ตัวเนี่ยจะทำให้ความรักของเราเนี่ยมันไปได้ไพศาลมากเลยในโลกใบนี้เอาความรักที่เห็นแก่ตัวออกไปแล้วก็เปลี่ยนเป็นความรักที่ไม่มีเงื่อนไขเมื่อไม่มีเงื่อนไขของความเห็นแก่ตัวความรักของเราแค่ใจเราคิดที่จะรักความรักมันก็ไปถึงคนที่เรารักทุกคนในโลกนี้ยังไม่เลือกปฏิบัติคุณแม่เชื่อว่าความรักทำให้โลกใบนี้ผาสุกและงดงามจงใช้ความรักที่สุจริตของเราเยียวยาโลกใบนี้